แล้วก็คารวาลประชาธิปัตย์จิตพัฒน์ตันติดากรรองเลขาพรรคประชาธิปัตย์นะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าเมื่อวันจันทร์ที่17พร้อมกับคุณบัญ,ญัติบรรทัดฐานคุณหญิงกระยาไปเปิดศูนย์อำนวยการเลือกตั้งเขตสอนเขื่องในที่อุบลแล้วก็มาพร้อมกับคุณวุฒิพงษ์นามบุตรนะคะแล้วคุณสุประชัยศรีลา พบปากกับสอส,อสอพี่น้องประชาชนและขอบคุณพี่น้องประชาชนว่ามาสอบถามถึงอาการป่วยที่ประสบอุบัติเหตุเขบอกตอนนี้โดยรวมดีขึ้นกระดูกเริ่มเกาะตัวไม่มีการยุบเพิ่มแต่ต้องระวังอย่างน้อยสาเดือนจะเป็นปกติตอนนี้ก็ช่วยเดินสายหาเสียงจะไปตรังภูเก็ตและเชียงใหม่นะคะ